สวัสสดีวัสคดรีครัับบยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยครับยูฮูมวัานนี้แลเห้ลืวอวัแนคนี่้มนาี้เร็ววันนี้เหลือแค่วันนีน้ี้มาเร็วแต่ว่าสมาชิกร่อยหรออีกแล้วสพอมาถชึิงกเวร่อลยาหรอคนไม่เหรนาึ่กง็ติกด็ภารกิจคเนนี่ยหนเึน่ีง่ยก็ป่วยติดคภนารหนึ่งกิจก็บินสู่สวรรค์ใชเออ่ไปสู่สวรรค์อีกแล้วใช่แต่ต้องบอกว่านี้ EP 3มาเร็วเพราะว่าเราเพิ่งปล่อย EP 2เมื่อกี้ ต้องเรบาอเพกิ่งสิได้ว่ารับการปลดบล็อกทุกคเขานเออเขาเพิ่งเปขล่าอยเพิ่งปเลราดบลเร็าอกก็รีบปล่อยทันทีอืใชม่แต่ EP 3เราก็มาแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าว่าเอ๊ะ EP แล้วก็บอกว่าเขาจะกลับไปหนองคายปะใชก่ลับหนองคายกไหลมับไปหนองคายกันเนอะเราจะไปดูกันว่าเขาได้ไปเจอกันหรือเปล่าที่หนองคายใช่แล้วพี่หมอมาทำมาโผล่มาปโอุ๊บ้จะเกิดอะไรพขี่ึ้นหมอทีนี้อืมเขาเป็นใครกันนะเขาเป็นใครเนาะอะไรอย่างนี้เอออะไรอย่างนี้ไงแน่ๆมีคนตาขวางแน่เออเอไม่ใชอ่ฉัมันนละหนึ่ง มันจต้ะองเกเกี่ิยดวออะะไไรรกกัับบเขเขาาสองจะคเกนี่ยวอะไรกับเขาก่อน มันต้พองี่เกิดหมอะไรอขึ้นกับสองคนนั่นแหละแหละพโออพี้่หมอเขามาเนี่ยเออพี่หมเจ้อาที่แรงเหมือนมาแบบเจ้าที่แรงยังไงก็ไม่รูเอ้อจริงจริงโอไป้ยดูกไปันดสูักันดีกว่าว่าอพ่ะี่หมอเป็นใครได้ไปไปเอานี่ก่อนว้ายใครวะโอ้หมอเป็นอ่ะซีมันปิดเกป้ราะตูบีบแตรอะไรขนาดนั้นก่อน ระยะอีกเป็นกิโลพี่หมอชโลธรทานโอ้เรียกชื่อเโตอ็ม้เลยยเว้ทำไมยเมาขนาดนี้เนี่ยเข้าไปผมไซม่ปบล่อยมือเลไปยกับเพื่อนผมด้วยครับผมปล่อยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาเป็นน้องชายผมน้องชขอบคุณามากนะครับที่ยช่วยดูแลหลังจากนี้นผ้มองดูแลชต่อเอางครยับว่ะแต่ไมเรา่ไหก็วนึกว่าโอ้เออเราก็คิดไปไกลถูกไอ้เราก็คิดไปไกลแต่ถูกไมค่ืเกนี่ยวพเดี๋ีย่วกน่้ออนงนน้ะองชายน้องชายอะไรเรียกที่หมอชโลธรใจเย็นแต่เรียกเออแเตป่็เนรียไกปชื่อไมเ่ต็มไดมาก้เลยนะไม่เอถอูกเพราะนั่งมาจากหนองคายแล้วทำไมเดี๋ยวนะครับพี่น้องมาอยู่ที่นี่ได้ไงเขาเป็นหมอไงเขาก็อาจจะเปเ็รนาหมออยู่ในจังหวัดนี้เปล่เาคยเจอกันมาก่อนไหมครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเราอาจจะเคยเจอกันแต่ว่าจํากันไม่ได้แต่ว่าหลังจากนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยแน่ๆครับเอ๊ะนะขอตัวนะครับเอ๊ะหมทำอไมอ่ะเป็นหมอดยัูงไงหรือไงเออยังไงหมอเป็นหมอดูหรือยังไงเดี๋ยวต่อจากนี้จะได้เจอกันบ่อยคือคือที่ชื่นที่เรียกว่าหมอนี่คือหมอเป็นหมอดูเปล่าไม่ใช่เป็นหมอรักษาคนเป็นหมอเข้าทรงแล้วไม่ใช่แล้วหมอมาจากไหนเออมาอเยพูื่่อมาดรีับๆมาเลถยึงนและ้วชาร์จแล้วก็ไปเอเลอยอย่างกว็ะถึงบอกว่าเป็นหมอดูหรือเปล่าไงเห็นน้องเมาก็เลยมารับงี้แม่นแมพี่นใหญ่วนีะ่ไหวปะเนี่ยพี่ไหวดีวะพี่ใหญ่เออพี่ว่าไอ้พยาจะไปทานตอนเนี้ยฉันลองให้น้องกูหน่อยเว้ยน้องกูเสียสิงแล้วเว้ยเอาว้ายมาเสีแลย้วบ้างอะไรล่ะนี่อุ้ยเดินหัวเสียมานี่อุ้ยหน้าตูดูดเลไอ้ยพยาไหนมึงบอกไปส่งไอ้ทานทำไมมึงกลับมาเร็วจังวะเออหรือว่ากูแชร์โลให้มึงผิดวะเลยกลับมาที่นี่เนี่ยแม่งมีคนชื่อชโลสโลโมชั่นอะไรสักอย่างนี่แหละสโลโมชั่นแม่งสโลโมชั่นนี่อะไรของมันเฮ้ยฟังแม่งสโลโมชั่นเนี่ยอยู่ดีแม่งก็บอกว่ามามันเป็นพี่ชายของไอ้ทานอ่ะไอ้ทานแม่งกลับไปกับมันอ๋อคุณหมอชโลธรเออชโลธรเป็นใครวะพี่คุณหมอชโลธรกับกูก็ไอ้ทานเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วหมอเป็นคนคอยดูแลทานก็ดีแล้วเวลาไอ้ทานมันเมาทิ้งตัวจะได้มีคนดูแลมันอ๋อก็คือพปี่กที่ตินับถือกันเฉยๆถ้างานพี่น้องที่นับถือกันเชิญมาไม่ใช่พี่ธรรมแต่ดาว่ารอบแต่ไม่ใช่พี่น้องนะทางสายเลือดไงเหมือนกับพี่ใหญ่นี่ไงเป็นยังไงวะดูแลคนเมาเป็นยังไงวะของขึ้นแล้วรู้เหมือนกันจะเป็นยังไงวะอาบน้ำอาบน้ำเออพี่บอกให้ทางอาบน้ำกับใครก็ไม่รู้ได้ไงอ่ะเอ้าเอ้าทำไมก็อาบด้วยกันต้องบ่อยบ่อยบ่อยอยู่พี่บ่อยอะไรของมึงวะใจเย็นวะเธอพี่แรงนะเนี่ยแต่กูไม่สบายเท่าไรโอ้โหโอ้ยยิงก่อนจะไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวกูมาพยาเป็นอะไรลูกอย่างวะหนูไปเลยพี่อย่าบอกว่าตามไปที่โลที่อีพี่ใหญ่แชร์เออ
โอ้เมาขนาดนั้นแล้วยังตื่นมารับไหวอีกเนาะเออหรอไปทานไปทานวิดีโอคอลว่ะยาเป็นไงบ้างอยู่ไหนแล้วถึงห้องแล้วมันปลอดภัยไหมเนี่ยเออปลอดภัยดีไม่ไหวแล้วว่าถ้าเจอพี่หมอนะเจอสิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทานเฮ้ยมึงอาบน้ำก่อนดิไอ้ทานเอาแล้วก็ลืมบางสายว้าวแล้วอีพี่หมอมันแกล้งนะเห็นป่ะมันหันมาเห็นแล้วนะว่าวิดีโอคอลอยู่ไหวแล้วล่ะวันหลังจะดื่มหนักขนาดนี้นะครับมันอันตรายหรือไหมโอ้ยดื่มเองซะหน่อยมันก็ใหญ่อะดิอ่าโอเคโอเคมามามาต้องขึ้นก่อนโอ้พี่หมอละมุนไหวแน่นอนนั่นไงเห็นป่ะโอ้ยไหวไหมเนี่ยอีพี่หมอมันแกล้งเนี่ยไม่ได้ครับอันนี้ก็ได้ดูไปอาบน้ำเปลี่ยนเออนี่ก็ถ่ายทอดสดเลยไงถ่ายทอดสดมันเลยไงไอ้ทานมาตัดสายด้วยสิไอ้ทานให้แบตหมดแล้วแบตหมดอีกพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไม่อยู่แล้วพี่ใหญ่เพราะว่าตลบกันหมดแล้วโอ้โหนี่บ้านนี่บ้านพญาเหรอบ้านเหรอตายแล้วตาย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 บ้านในนี้เลยนะไอเนี้ยคุณชายเรื่องไอเนี้ยอะไรวะสาบพี่น้องอ่ะเออ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 เดี๋ยวสี่เจ็ดโปรอ่ะใครวะบ้านคุณชายตะวันอ่ะอ๋อตายไม่คิดจะโทรหากันบ้างเลยไงวะเพราะเขาเมาแบตหมดนะได้ข่าวคูณแบตหมดจะเย็นชาร์จก่อนไหมอืมเวียงนะนายแบตหมดเสียงดนตรีเนี่ยแสดงว่าเข้าเรื่องลึกลับละเฮ้ยเอ้าขอให้ชัยเดินมาชัยเดินมาข้างหลังต้องอีกคนหนึ่งชอบสาวมากเลยจริงอยากรู้เลยว่าพื้นเป็นพื้นอะไรเดินมาแล้วต้องใส่รองเท้าบูทนะเนี่ยถึงเดินทางขนาดเนี้ยเออพื้นไม้พื้นไม้พื้นไม้เออแต่ต้องใส่รองเท้าบูทเนี่ยดังขนาดโอ้ยเร็วเข้าห้องนะคะโอ้แล้วเดินมาแบบแล้วตอนวิ่งไม่มีเสียงเลยนะเหม็นเหล้าจังเลยอ่ะหรือมันเป็นภาพซ้อนเฉยกินมาเนี่ยอ่ะจะมีภาพซ้อนมาด้วยก็หรือเปล่าเดินมาเนี่ยไปได้พาคุณย่าไปกินข้าวมาค่ะอุ้ยพญาอ๋อนี่ไงสวัสดีครับโอ้ยคิดถึงคุณย่าเออใช่คุณย่ามาหึ่งจ้ะเนี่ยตากแดดตากลมหน้าคล้ำหมดหล่อเลยลูกนี่คือคล้ำแล้วเหรออย่าว่าเราสูบลงเยอะหน้าเราเป็นตึงหนักแล้วสิใช่ไหมสู้อะไรกันคะคุณย่าพี่พยาล่ำขึ้นตั้งเยอะ
ดูกล้ามแขนสิคะดูสิดูสิเนี่ยล่ำมากลุกล่ำมากแผลพิธีแผลพิธีโอ้ยตายแล้วล่ะรักอ่ะแล้วนี่มานั่งทำอะไรมืดๆอย่างเงี้ยทำไม่ถึงเข้าห้องอาบน้ำพักผ่อนนะลูกคะแน่คิดถึงใครอยู่หรือเปล่านะแบบเนี้ยสงสัยไปเที่ยวมาแน่ๆเลยเราได้สาวมาชัวร์ๆค่ะคุณย่าผมแค่มานั่งอ่านอะไรเพลินๆนะครับคุณย่าขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับหลายย่ารักพูดถึงเรื่องสาวทีไรใช่เดินหนีตลอดเลยนะเนี่ยเดินเดินโอ้ยเหม็นเหล้ามากเนี่ยค่ะนี่เล่นดีจังเลยแซวอย่างนี้ชัวร์คุณย่าดูเขาไม่ได้มืดตากันกับห้องหนังสือเลยคารุห้องสวยมากเลยนะสวยจัดแสงสวยไงเออหยิบโทรศัพท์มาดูต่อชาร์จยังก่อนหรือแบตของทางนู้นหมดทางนู้นเอออาจจะแบตของทางนู้นหมดก็ได้ที่เขาบอกว่าแบตหมดอ่ะได้แล้วโอ้คิดหนักคิดหนักอุ้ยไอ้หมอนข้างกินเรื่องไม่รู้จักประมาณตัวเองเลยว่ะเนี่ยมึงทำแบบเนี้ยอยากให้หน้ายาวนั้นมารับอ่ะดิเจ้าที่แรงอยู่นะว่าไม่ได้มีชื่อทุกคนแล้วนะไอ้หน้ายาวไอ้หมอนข้างเราจะมาอีกรอบป่าววะแชมป์คนเมื่อกี้เวลานอนปิดไฟด้วยค่ะนอนเปิดไฟไม่ได้กลัวผีบางคนกลัวคนมารู้สึกไฟนอนโอ้ยโอ้ยมายังไงก่อนมีอโนแจมเหรอเป็นเอาเยอะอะเราอ่ะเขาปกตินอนกอดนอนกอดเขาทุกคืนบ้าอยู่ตอนที่อยู่ค่ายอ่ะโอ้ยโอ้ยที่เราก็ตกใจด้วยได้หมดข้างเยอะไปหน่อยว่ะแน่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 วาดรูปไปเหรอคุณย่ายังไม่นอนเหรอลูกยังครับแล้วนี่ดึกแล้วทำไมคุณย่ายังไม่นอนอีกครับย่าจะมาถามว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะให้ย่ามาปลุกไปใส่บาตรด้วยกันไหมพรุ่งนี้เนี่ยคืนขึ้น15ค่ำเดือน11นะอุ๊ยพรุ่งนี้วัน15ค่ำเหรอครับอืมรูปใครอ่ะลูกอันนี้เพื่อนผมที่ศูนย์ฝึกครับอืมหน้าหวานเหมือนผู้หญิงเลยอุ๊ยคุณย่าครับผมถามอะไรหน่อยนะครับคุณย่าจำรูปนี้ดีๆนะครับรูปนี้เขาเป็นฝาแฝดกันเหรอลูกโอ้เขาเป็นเพื่อนหนูเหรอฮะว่าแล้วผมต้องไม่ได้คิดคนเดียวคนนี้ครับชื่อทางเป็นเพื่อนที่ศูนย์ฝึกผมส่วนคนนี้คือผู้หญิงที่ผมฝันถึงบ่อยแล้วไม่รู้ทำไมช่วงนี้ผมฝันถึงเธอบ่อยมากเลยครับย่าแต่ก็แปลกนะ
ที่ผ่านมาพญาจะฝันถึงเรื่องแบบนี้น่ะเฉพาะคืนขึ้น15ค่ําเดือน11เท่านั้นแล้วนี่อยู่ๆมาฝันถึงอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นลูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณย่าว่าทําไมช่วงนี้ผมฝันอะไรแบบนี้บ่อยๆย่าว่านะพญาเนี่ยทํางานหนักเครียดก็เลยเอาเรื่องแบบนี้เก็บความฝันมาฝันซ้ำๆๆอย่างเงี้ยลูกคุณย่าครับผมว่าบางทีมันอาจถึงเวลาที่ผมจะต้องหาคำตอบไปได้แล้วนะครับว่าความฝันพวกนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่แล้วพญาจะไปเอาคำตอบเรื่องนี้มายังไงในเมื่อลูกก็ศึกษาแล้วก็หาคำตอบนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วไม่ใช่เหรอแสดงว่าย่ารู้เนี่ยเหรอผมจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมฝันแบบนี้ครับย่าช่วงก็คือไปนอกไลน์เหรอหรือยังไงเป็นไปได้ที่เขาไปได้สร้อยมาไงที่เขาบอกจุดเริ่มต้นใช่ไหมแม้ว่าเนี่ยต้องไปแหละเออ15ค่ําเดือน11คือพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นจะไปไหนหรอแล้วจะไปแบบไปมันจะต้องอะไรหรือเปล่าแล้วจะไปเกี่ยวกับบ้างไฟด้วยมั้ยน่าจะไม่แน่นะใช่มั้ยบ้างไฟพญานาคโอ้โหนอนคนเดียวเลยนะเนี่ยแสดงว่าไม่ได้นอนห้องเดียวกับพี่หมอนะเนี่ยผมมีหลายห้องแหละที่นี่เออถ้านอนขนาดเนี้ยหันหากล่าวว่ามีอีกคนนอนด้วยเหรอฉันรู้นะอีกคนหนึ่งเขารอโทรศัพท์อยู่ไปชาร์จไปเอาน่าจะแบตหมดน่าจะแบตฝั่งนี้หมดนี่ไงแบตฝั่งนี้หมดอย่าบอกนะเสียปุ๊บแล้วเด้งปั๊บอะโป๊ะนะยังไม่เด้งยังไม่เด้งอ้าวว้ามีคนคิดจริงไปนึกถึงกระบุป้าโทรมาแล้วคนต่างคิดไอพี่ใหญ่คืออะไรอ่ะกูไปทำอะไรไว้เปล่าวะเขาไอพี่ใหญ่ไอพี่ใหญ่อ๋อนึกว่าไอ้นี่โทรมานึกว่าพระเอกโทรมาเออฮัลโหลพี่ใหญ่เป็นไงวะเมื่อคืนภาพตัดเลยอ่ะโอ้โหแค่นอนโทรศัพท์กลับมาได้ยังไงแต่จำได้ว่าอยู่กับไอพยาก็ใช่ไงก็ตอนแรกอ่ะไอ้พญามันจะไปส่งมึงแต่พี่หมอมาตัดหน้าซะก่อนว่าจำอะไรไม่ค่อยได้เลยว่ะแต่ตอนที่ไอ้พญามันกลับมาที่โต๊ะอ่ะแม่งโวยวายถามกันเรื่องมึงกับพี่หมออยู่นั่นแหละใครนอนอยู่ข้างๆมึงบอกไว้ว่าอะไรวะพี่ใหญ่พี่ใหญ่อ่ะไม่มีนะคืนนี้เว้ยบอกไปว่ากูก็จำไม่ได้วะไอ้สัตว์เมื่อคืนกูหนักจัดเลยเฮียนั่นเมียฟังไปเหรอคะแม่ขาที่รักอ๋อแฟนนางไงอ๋อเมียเออนางบอกว่านางแต่เมื่อคืนแม่สุดเจ๊เออดิมันชิบหายเลยเมื่อคืนอ่ะเออทานทำไมมึงไม่เปิดปากบอกความจริงไว้พญาไปวะความจริงอะไรวะก็ที่ว่ามึงชอบมันไงเฮ้ยใครชอบวะเอ้าก็มึงไงก็มึงชอบไอ้พญาไม่ใช่เหรอวะชอบพ่อมึงดิเอ้าเออแค่นี้ก่อนนะเอาจริงนะแสงพี่ใหญ่ตอนเนี้ยดูดิแสงสวยชิบเพงเลยถ้าเรานั่งดูแล้วแบบมีความเท่อ่ะดูเซ็กซี่โทรศัพท์เซ็กซี่ขนาดนี้เออแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยนะว่าแฟนคือใครอ่ะมีคนบุกมาถึงห้องแน่นอนจ้ะว้าวพี่หมอโอ้ย
ีบริการส่ง delivery แต่เช้าโจ๊กเสร็จแล้วครับท่านข้าวต้มข้าวต้มร้อนๆเดี๋ยวผมยกเองครับพี่หมอรีบกินตอนมันกำลังร้อนอยู่นะจะได้หายแห้งขอบคุณครับแน่พี่หมอจับสังเกตอ่ะพี่หมอจับสังเกตเป็นอะไรหรือเปล่าทานข้าวต้มไม่อร่อยเหรออ๋ออร่อยสิครับพี่หมอโกหกยังไม่ได้กินเลยทุกอย่างที่พี่หมอมาให้ทานอร่อยหมดแล้วครับโกหกโอ้ยขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเมื่อคืนด้วยทำไมเสียงอ่อนเสียงหวานขนาดนั้นล่ะเออทานเพื่อนคนที่คอยดูแลทานเมื่อคืนนี้เขาเป็นใครเหรอพี่ไม่คุ้นหน้าเลยอ๋อคอนโดออฟซีซันหรือเปล่าวะดูท่าทางทานกับพยานี่สนิทกันใช่ไหมเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่เห็นพยาเขาดูจะเป็นห่วงทานมากเลยนะสนิทอะไรล่ะพี่หมอไอ้นี่มันชอบวุ่นวายกวนประสาทไปงั้นแหละทานกินข้าวต่อเถอะพี่จะได้ไปส่งฮะส่งทานต้องไปไหนหรอครับเอาทานวันนี้ทานต้องบินไปหนองคายไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยถ้าพี่หมอไม่บอกนี่ตกเครื่องแน่เลยอ่ะไปเก็บของเลยพี่ใหญ่ยังตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คือมันอยู่กรุงเทพใช่ไหมไม่ตื่นไม่ตื่นเดี๋ยวทำไมตอนบินลงแล้วไฟแสงเป็นยังไงนะสนามบินตายอะไปมาแล้วพี่หรอไม่ใช่พ่อปู่เหรอตรงเนี้ยไม่ใช่ทำไมเรามีความรู้สึกเหมือนกับตรงที่เราไปเลยอะแต่คนละที่นะไม่ใช่อันนี้หนองคายใช่ไหมเออแต่ในเรื่องบอกว่าหนองคายดูดิอยู่บนเครื่องบนกูหูชาเลยสัตว์นี่ยังไม่หายงอนกูเลยนะมึงรู้ป่ะทางน้องรักช่วยกูง้อหน่อยดิวะไม่งั้นงานบุญบั้งไฟคืนนี้กูได้ขาดห้องน้ำอยู่บ้านแน่มึงมึงเนี่ยนะพี่แซงเขาไม่ได้คนงี่เง่าขนาดนั้นหรอกแต่เขาก็หายงอนก่อนมึงพูดอ่ะมึงดูหน้าเขาด้วยว้าวว้าวพี่ใหญ่ได้ตัวท็อปเลยนะสวยจะตายสวยมากเรื่องสวยกูไม่เถียงแต่เรื่องดูกูก็ไม่ไหวกูกลัวนินทาเขาหรอคะเปล่าครับพี่แซนคือพี่ใหญ่มันชื่นชมพี่แซนอยู่ว่าวันนี้สวยเป็นพิเศษเลยนะแต่ถ้าพี่แซนด้านข้างพี่ใหญ่หล่อมากเลยนะมุมนี้พี่แซนจะสวยขึ้นกว่านี้ล้านเท่าเลยนะล้านเท่าไปเลยจ้าที่รักจ้านั้นเย็นๆไหมจ้าอากาศมันฮอตพอที่รักก็ฮอตไม่ไหวเหมือนกันนะจ้าคืนนี้ที่งานบุญบั้งไฟเนี่ยเดี๋ยวเขาพาไปกินอะไรอร่อยๆเอาไหมเป็นส้มตำแซ่บๆนะปลาเผาร้อนๆกับเบียร์เย็นๆริมโขงดีไหมจ๊ะมะแค่คิดก็ฟินแล้วที่รักชอบใช่ไหมจ๊ะค่ะเบียร์เย็นๆชอบมากนี่นะที่พูดมาเนี่ยเป็นแต่ของโปรดพี่ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเมื่อวานยังไม่ได้เคลียร์นะคะที่ไปเมามาเนี่ยก็พาน้องเนี่ยเกือบตกเครื่องอะค่ะเอ้าที่รักจำได้ทำไมไม่บอกอะคะเอ้าพี่โทษเขาเหรอคะโอ้ไม่ใช่จ้ะที่รักจ้ะคุณเล่นนะโอ้ไม่งอนนะเขาผิดเองนะป่ะเดี๋ยวคืนนี้อยากให้ทำอะไรบอกเลยนะพอแล้วค่ะอันนี้ไม่วัดนะคะป่าไปหาหลวงพ่อกันดีกว่าเฮ้ยที่รักจ้ะรีบไปไหนอาจารย์น้ำเย็นนี่จ้ะที่ซื้อมาจากถุงนุ่มเลยนะเอาไหม MVP เอาไปเลยจ้ะพี่ใหญ่จ้ะเป็นไงเมียกูนมัสการครับหลวงพ่อดี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 
เอามามามาโอ้หลวงพ่อดีใจกับพวกมึงทั้งสองเด้อที่ได้เขาบรรจุในหน่วยสืบคดีพิเศษตามที่หวังไว้นะนะที่ผมได้ทำตามสิ่งที่ผมหวังไว้สำเร็จเนี่ยก็เพราะว่ามีหลวงพ่อเนี่ยแหละครับคอยช่วยเหลือเลี้ยงดูพวกเราสองคนมาจนมีทุกวันนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อมากๆเลยนะครับทุกอย่างที่มึงมีนี่มันก็อยู่กับมึงทั้งนั้นล่ะบักทานต่อไปนี่นะให้มึงดูแลตัวเองให้ดีเสร็จยังก็แล้วแต่ให้มีสติอย่าขาดสติเป็นอันขาดอย่าใจห่อนอย่าหัวห่อนกันเสียอย่างนั้นนะโอ้โหหลวงพ่อครับเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับมีผมอยู่ข้างๆมันทั้งคนผมจะคอยห้ามมันเองครับมีสติครบตลอดเวลาแน่นอนครับหลวงพ่อเหรอโอ้โหก่อนอื่นนี่ก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะสองพี่น้องคู่นี้เนี่ยอยู่ด้วยกันนี่มีเรื่องตลอดเลยครับเห็นน้ำเห็นน้ำเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งอุ้ยนี่นะขันบ่มีมึงนี่นะบักท่านนี่มันแห่งสิมีสติหลายกว่านี่โอ้มึงทั้งหัวห้อนใจห้อนโอ้โหหลวงพ่อพอแล้วนี่เจ็บมึงด้วยเจ็บหรอคะเจ็บมากไหมนี่ไม่มีใครก้าวข้ามกลับมาอยู่วัดนี่นะหลวงพ่อสิเตือนให้จังหน่อยนะให้มันนั่งสมาธิแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรกรรมเวรที่ข้างๆกันไว้นี่มันสิได้เบาบางลงเข้าใจบ่เจ้ากรรมนายเวรยังตามไปทาอยู่อีกเหรอครับหลวงพ่อนี่ต่างมันตั้งแต่เกิดแล้วนะครับไอ้ทายต้องมาเป็นเด็กวัดเนี่ยมันต้องการอะไรจากทาเหรอครับหลวงพ่อตามติดขนาดนี้ครับทิ้งปริศนาให้เราอีกทำไมปิดเสียงล่ะขอไมค์ด้วยค่ะไมค์บูมยาวไม่ถึงเออขออยากรู้บ้างขึ้นนี่สิไปเที่ยวงานบังไฟพญานาคกันบ่ล่ะหลวงพ่อคะไม่มีพลาดค่ะทานจะกลับบ้านไปหายายก่อนไหมแล้วตอนนี้นัดกันเปียคืนนี้ผมว่าจะนอนที่วัดก่อนนะครับจะได้อยู่ดูแลหลวงพ่อช่วงที่อยู่ที่นี่ด้วยเดี๋ยวพี่แซนกับพี่ใหญ่กลับไปก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยโทรนัดกันโอเคค่ะงั้นผมสองคนกลับลาก่อนนะครับหลวงพ่อเดินทางปลอดภัยเด้อหลวงพ่อหน้าเหมือนพี่หม่ำเลยเอาไม่เลยเหมือนจริงๆท่านหลวงพ่อมีอย่างเสียท่านซอยเด้อหลวงพ่อครับหลวงพ่อให้ผมมาจัดที่นอนเพิ่มอีกหนึ่งที่ทำไมล่ะครับสิมีคนมานอนอยู่นี่คุณเองแล้วมึงนี่ขึ้นไปจัดที่รับที่นอนใช่ใช่ได้ก็ใส่ได้ใช่ใช่ไหมแน่นแน่นไงยืนอยู่เนี่ยฉันเห็นแค่ฉันจำได้เลยไอพิยาเอาไอ้ทานอยู่นี่ได้ไงเนี่ยนี่อยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยรอมาไม่เขาอาจจะไม่รู้ไงเพราะเขาบอกว่าเขาจะมาที่จุดเริ่มต้นทำผมได้ไหมครับเนี่ยโอ้ว่าได้เจอกันดังนั้นสบายดีบ่โยมสบายดีครับไปฝึกน้ำกันดังนั้นจำนากันบ่ได้บ่นั้นนี่ไงหลวงพ่อหมายความว่าผมกับไอ้พญาเคยเจอกันก่อนที่จะไปฝึกที่ค่ายเหรอครับกับแมนตัวคนนุ่มคนนี้นี่เองเคยให้พลอดเขาไปสมัยเขาเป็นเด็กน้อยน่ะเด้นี่นี่มึงคือคนให้พลอดกูตอนนั้นเหรอวะต่างคนต่างไม่รู้ใช่ไหมว่าใครเจอรู้ก่อนผมลิขิตต้องขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยค่ะช่วยดูแลเจ้าทานตั้งแต่วันที่พ่อแม่เขาเสียจากอุบัติเหตุก็ได้วันก็หลวงพ่อนี่ก็คือยายของทานใช่ไหมทั้งนั้นที่เป็นที่พึ่งในทั้งอีชันแล้วก็เจ้าทานยายของพญาป่ะอันนี้ยายของทานเขาบอกอยู่เสมอว่ายายของพญาอีกคนนึงมีคุณยายอยู่คนเดียวนี่แล้วก็บ่อยากให้มีอันเป็นไปคือพ่อคือแม่เขา
ขาก็เลยมาขออาศัยอยู่วัดนี่ละอีฉันไม่อยากให้เขาโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองเลยค่ะก็ได้แต่หวังว่าอีกหน่อยโตไปเขาจะค่อยๆลืมเหตุการณ์ร้ายๆนั้นซะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถือกำหนดไว้แล้วมันเป็นเรื่องของเวรของกรรมของเขาตั้งแต่อดีตชาติแล้วไม่มีทางแก้เลยเหรอคะกับพ่อมีอยู่พอดีสตาร์ชีวิตของเขานี่ก็ได้ผูกติดเอาไว้กับใครบางคนตั้งแต่อดีตชาติใครคนนั้นก็สิพาเขาไปพบพ่อกับสิ่งหลายๆแล้วก็ใครคนนั้นก็สิได้ซอยเขาให้พ้นจากบ่วงกรรมในศาสตร์นี้เที่ยวกันทานวันนี้15ค่ำเดือน11จะไปดูบ้างไฟพญานาคกับยายใช่ไหมลูกครับยายยายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยายทานจะดูแลตัวเองให้ดีจบงานบุญแล้วทานจะไปเยี่ยมที่บ้านนะครับดูแลกันดีๆนะครับไปช่วยโอเคพี่ใหญ่ตัวผอมมากเลยนะสมัยเด็กหลวงพ่อมีอย่างนี้มึงเห็ดเนี่ยจังหน่อยขึ้นนี่มึงออกไปหาเจ้าของสอยพระหลอดเส้นนี่ให้เจอเด้อเจอเขาแล้วเนี่ยเอาสอยเส้นนี่ให้เขาซะหลวงพ่อรู้ทุกสิ่งใครคือเจ้าของสอยเส้นนี้ล่ะครับหลวงพ่อคันมึงเจอเขานี่ล่างสังหรณ์ของมึงสิบอกมึงเองว่าเจ้าของสอยเส้นนี่คือทานก็ทานมันเป็นคนมีล่างสังหรณ์แต่ว่ามึงต้องหาเขาให้เจอนะเพราะว่าชีวิตมึงดิสิรอดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรใดดิขึ้นอยู่กับว่าคืนนี้ดิมึงสิหาเจ้าของสอยเส้นนี้ดิเจอบ่เท่านั้นล่ะโหยากเชียวถามว่าคนเป็นล้านไปเที่ยวกันก็เจอพอดีครับหลวงพ่อเขาถึงเรียกว่าดวงอะเนาะผมมีสิทธิ์เขาเรียกว่าเฮ้ยทางใหญ่มานี่เร็วมึงทำอะไรอยู่เร็วมาเร็วรอนานแล้วไปไปเร็วโอ้โหโหดีจังชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยเฮ้ยทานมึงมองหาใครวะก็หาคนที่หลวงพ่อบอกให้เอาสร้อยพระไปให้ไงโหกะจะได้มาเที่ยวงานวัดสนุกสนุกกับมึงหลวงพ่อเดินมามอบภาระให้มึงตามหาเจ้าของสร้อยเส้นเนี้ยเซ็งเลยเฮียภารกิจเรื่องตกสวรรค์เป็นกูเนี่ยมันจะช่วยกูเองว่าสร้อยพระเส้นเนี้ยเป็นของใครลางสังหรณ์อะไรของมึงท่านใหญ่คุยอะไรกันวะเรื่องอะไรนี่ก็น่าจะพี่หมอใช่ไหมก็น่าจะเป็นมีมึงเล่นประทัดกันไหมเนี่ยกูซื้อมาโคตรเยอะเดี๋ยวกินลูกชิ้นเสร็จไปดูหนังกลางแปลงที่ท่าเสด็จกันดีกว่าว่ะเออได้ดิเอาเงินชิ้นไปกินก่อนเดี๋ยวมึงอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะหลานชายฉันตกน้ำช่วยด้วยโอ้นี่ไงน่าจะเป็นพญาไอ้ทานมึงเป็นไรวะกูเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะจมน้ำเฮ้ยไรสาระนี่มึงเห็นลางสังหรณ์อีกแล้วหรอเฮ้ยแต่กูเห็นจริงๆนะเว้ยไรสาระไปดูหนังเออไปดูหนังกันดีกว่าช่วยด้วยค่ะหลานชายจะตกน้ำค่ะไปอ๋อก็เด็กๆกันเนาะมันก็อาจจะไม่เชื่อกันไงตอนเด็กๆช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะหลานชายจะตกน้ำค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะหลานชายช่วยด้วยค่ะหลานชายจะตกน้ำค่ะโอ้แม้ไม่มีคนเลยนะแถวนั้นน่ะชอบตีนใต้น้ำมากเลยซีรีส์เรื่องเนี้ยโอ้ดีมากเออเขาทำสวยมากนี่ลิงโขงแน่เลย
ขาถ่ายสวยมากเลยอ่ะซีนใต้น้ำเออมันเหมือนแบบถ่ายผ่านกระจกเลยเหมือนตู้กระจกเลยเนาะเหมือนในกาแฟรีบอ่ะเนาะพี่เออเออมันสวยอ่ะไหนเฮ้ย CPR ค่ะลูก CPR ลูกทำไม่เป็นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยย่าลูกโอ๊ยโอ้โหโอ้โหพระจันทร์เต็มดวงสวยใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวหนาวเป็นลูกหนาวเป็นลูกนกเลยก็ต้องกลัวเออกลับไปบ้านพักก่อนไหมหรือว่าโดนพญานาคล่อหลอกล่อตั้งแต่เด็กหรือเปล่าให้ลงไปในน้ำก็ไม่แน่นะเป็นไปได้อ้าวแล้วแล้วย่าไปไหนอ่ะอืมมีเสื้อผ้าลูกไปเตรียมสักผ้าโถลูกไปซื้อสักผ้าต้องใช้ลูกเธอมากนะที่ไม่เป็นไรครับให้พาเขายังมึงก็รีบกลับไปเปลี่ยนเสื้อที่วัดเถอะให้พาเขายังเดี๋ยวลานะครับลืมหรือเปล่าทานเออพานั่นไงลืมไม่แต่ก็ให้นี่ไม่หรอกเดี๋ยวเขาต้องเจอกันที่ที่ไหนเขาอาจจะไม่ได้ให้ตอนนี้อาจจะไปให้เขารู้แล้วไงว่าคือคนนี้คนนี้หลานชายที่ฉันคงจะแย่เลยขอบคุณมากจริงๆนะคะโอ้โหไม่เป็นไรเลยค่ะพอรู้ข่าวก็ใจไม่ดีเลยนะคะแต่พอเด็กๆปลอดภัยก็ค่อยโล่งใจหน่อยอ๋อนี่ไงยากยากอะไรเป็นอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกไว้จริงๆค่ะหลานของโยมเป็นผู้มีบุญญาธิการคือสุบเป็นยังไงหรอกแต่ก็ต้องระวังตัวหลายๆเด้อเองสองคนนี่ขันมีดวงผูกกันอยู่คือหลวงพ่อคิดเองสองคนก็สิกลับขึ้นมาหากันคือเก่าเนี่ยคือน้ำใจจากฉันที่อุตส่าห์ช่วยหลานชายฉันนะจ๊ะโอ้โอไม่เป็นไรครับคุณยายกับหลวงพ่อสอนให้ผมต้องช่วยเหลือคนที่ลำบากนะครับเฮ้ยแต่คนทำดีก็ต้องได้รางวัลตอบแทนพี่ยายพี่ยายตีเลยหลวงพ่อขอบคุณครับเนี่ยฉันก็จะมอบให้กับหลวงพ่อเธอไว้นะท่านเจ้าขาที่ฉันก็ขอจะทำบุญถวายวัดเพื่อให้หลวงพ่อเนี่ยเอาไว้ทำบุญส่งเด็กดีๆเนี่ยเรียนต่อไปนะเจ้าขาพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เซ็งเลยคุณทั้งคู่เนี่ยคงมาเที่ยวงานบุญบั้งไฟใช่ไหมคะดูจากหน้าตาผิวพรรณแล้วไม่น่าจะใช่คนที่นี่ดิฉันมาจากกรุงเทพค่ะหลานชายดิฉันอ่ะเขาฝันบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องพญานาคก็เลยลบเร้าดิฉันเนี่ยให้พามาดูเขาอยากเห็นด้วยตาตัวเองค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไปซนจนเกือบจะจมน้ำตายทั้งที่ตัวเองเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะคะก็ยังจะดื้อไปเล่นอยู่ริมน้ำเนี่ยน่าจะใช่ย่าครับเมื่อคืนผมได้ยินเสียงเรียกให้ไปที่นั่นจริงๆนะครับนั่นเนี่ยเออผมอยากกลับบ้านแล้วครับโดนอย่างนั้นดิฉันเรียกเหมือนตอนนั้นแหละตอนที่อยู่ค่ายขอบคุณมากๆอีกครั้งเลยค่ะที่หลานชายคุณเนี่ยช่วยเขาไว้ค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้ววันหลังถ้ามีโอกาสมาเที่ยวที่นี่อีกหวังว่าเราคงได้เจอกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะไปลูกลาท่านกลับย่าผู้ดีมากเลยนะอืมเรารู้สึกได้เลยนะความเป็นผู้ดีของย่าเนี่ยทางปลอดภัยนะคะพระยังไม่ให้เลยลูกเดี๋ยววิ่งตามไปตามไปสิลูกนี่ไงเพิ่งนึกได้วัดนี่เคยลอยน้ำท่วมเหมือนเนี่ยเห็นมีกำแพงเนี่ยกำแพงรอดด้วยนะไปครับฉันให้ให้ฉันทำไมอ่ะ
ียงเข้มมากเลยนะน้องอิริยาบถหลวงพ่อเคยบอกฉันว่าฉันหาเจ้าของสร้อยเส้นนี้ให้เจอนายน่าจะเป็นเจ้าของสร้อยเส้นนี้แต่ฉันไม่อยากได้ตัดไปเถอะมันจะช่วยคุ้มครองนายไว้มีโอกาสเราจะได้เจอกันอีกนี่มึงคือเด็กผู้ชายคนนั้นที่กูช่วยไว้เหรอวะแม่งเอ้ยกูไม่น่าช่วยมึงไว้เลยเอ้าได้มึงมาเจอกันอีกเอ้ากูดีใจนะแรงมากที่รู้ว่าคนช่วยชีวิตกูไว้อ่ะก็คือมึงดีใจทำไมวะเขินงี้ก็เพราะว่ามึงอาจจะเป็นคนที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับความฝันของกูสิ่งที่เองเห็นนั่นมันมาแมนความฝันดอกแต่มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเองหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นคือเจ้ากรรมนายเวรของผมเหรอครับมันบอกแค่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเองผู้เดียวเอาหลวงพ่อมองผมทำไมครับจำที่หลวงพ่อเคยบอกเองได้บ่ให้เองนั่นไปหาเจ้าของสร้อยพลอดให้เจอพอเห็นแล้วก็ปกป้องเขาไว้ให้ดีเพราะว่าชีวิตของเองนี่สิรอดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรใดก็ขึ้นกับเจ้าของสร้อยพลอดนี่แหละที่ผ่านมาผมพยายามปฏิปต่อความฝันของผมว่าสิ่งที่ผมเห็นตอนที่ผมจมน้ำในวันนั้นเกี่ยวข้องกันนะเนาะมันคืออะไรกันแน หลังจากที่ผมจมน้ำในตอนนั้นทุกๆปีในวันขึ้น15ค่ำเดือน11ผมจะเห็นภาพพวกนี้ครับดวงตาสีเขียวและผมค่อยๆเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆครับหลวงพ่อจากดวงตาสีเขียวกลายมาเป็นพญานาคเนี่ยนะแล้วมึงเคยเห็นภาพพวกนี้บ้างไหมวะไม่อ่ะกูเคยเห็นตอนที่กูลงไปช่วยมึงแต่ดวงตาสีเขียวที่กูเห็นน่ะมันก็อาจจะเป็นบั้งไฟของพญานาคที่มันจะผุดขึ้นมาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเองสองคนน่ะมันเป็นเหตุแห่งกรรมกันเองสองคนจะพูดคำตอบสติสมาธิปัญญาเท่านั้นสิพาไปค้นพบความจริงชะตาชีวิตของเองทั้งสองเนี่ยมันผูกกันมาหลายภพให้ซอยเหลือกันเสื้อมันกันและเองทั้งสองเนี่ยก็สิรอดพ้นจากห่วงกรรมต้องพึ่งกันและกันนี้ใส่ความดีของพวกเองในเขาสูงเชื่อมั่นซึ่งกันและกันก็คือดวงพึ่งพิงกันนะเนาะต้อยเหลือกันต้องอุ้มชูกันเรากับพวกเองนี่จะได้อยู่น้ำกันอย่างมีความสุขสมที่พวกเองนี่ตั้งใจไว้หือกูถ้าได้หลวงพ่อรู้ทุกเรื่องเลยนะเนี่ยโอ้ยโหบรรยากาศจะพรึงหลวงพ่อเปิดไฟด้วยจ้ะกลัวจังเลยอ่ะหลวงพ่อมาแบบนี้หลวงพ่อมาแบบมืดๆอย่างเงี้ยอ
ซาวมาแล้วเนี่ยเนี่ยนั่งลุ้นมากเลยว่าจะมีอะไรมาเป่าเทียนนั่งลุ้นว่าจะมีอะไรมาเป่าเทียนให้ดับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออปลาลองแล้วป่ะอืมเอาแล้วดับแหละแต่ว่าเย็นดับวัน15ค่ำเดือน11พอดีใช่ป่ะคืนนี้นี่ไงปุ๊บไปแล้วคืนนี้เหรอใช่เพราะว่าที่ตัวพญามาไงเพราะวันนี้วันที่15ค่ำเดือน11อาตมาเพียงทำหน้าที่ที่อาตมาพึ่งกระทำหน้าที่หรืออยากสอนอย่างแน่ข้าไม่อยากทำร้ายใครข้าเพียงมาเอาเขากลับไปอยู่กับข้าเอาเลยนี่ก็นึกว่ามีใครมายืนอยู่ตกใจแบบว่าคนลุกคนพองวายวาย30นาทีแล้วเหรอเร็วอยู่นะพอมันเป็นเรื่องประมาณนี้แล้วมันเริ่มแบบตื่นล่างสองหงไอ้ปีนี้สีไฟเปลี่ยนไปหมดแล้วมึงจะตามกูมาอีกแล้วเคยไปปะอะไรนะเคยไปดูไหมบ้างไฟพญานาคไม่หมดนี่ว่าไม่เคยยังไม่เคยปีนี้สีไฟเปลี่ยนนะจำได้ไม่ทันแสดงว่าเขาเก็บชัดอยู่นะไอ้เชี่ยมาเลยเฮ้ยมาเนี่ยผมทำธุระพี่โอ้โหล้ำไกลออกมาโอ้โหมาเนี่ยรู้เหมือนกันเฮ้ยนี่แซมแฟนกูสวัสดีค่ะสวัสดีครับอืมไม่คิดว่าพี่ใหญ่มีแฟนสวยขนาดนี้แน่เออคนหล่อของคู่คนสวยดีวะอันนอพอดีตอนนั้นมืดอะจ้ะก็เลยคว้าแบบนี้มาได้ว้าพี่มาก็แซวแรงเกินเขาเสียใจเนาะยินดีต้อนรับสู่หนองคายนะจ๊ะวันนี้ของทุกปีเนี่ยคนก็เจอแบบนี้แหละบางปีนะรถติดไปถึงอุดรเลยเขาคงอยากพิสูจน์บ้างไฟพญานาคด้วยตาตัวเองแหละแล้วนี่พยายามมาดูบ้างไฟพญานาคปีแรกก็ตาเปล่าครับผมมาครั้งที่สองนะครับผมเคยมาตอนเด็กถ้าอยากมาบ่อยๆอ่ะก็ต้องหาแฟนเป็นคนหนองคายแล้วเออชงวินชงเข้มพี่แนะนำให้ไหมจ๊ะพอดีรุ่นน้องพี่โสดอยู่พอดีเลยค่ะครับเฮ้ยเผื่อไอ้ทางคนโสดไอ้ทางเนี่ยมันอยากดูคุณต้องไฟแล้วที่รักก็ไปจองเที่ยงก่อนป่ะชอบการโชว์เวอร์ชันนี้ขอไปกินปลาเผาร้านโปรดกูก่อนโทรไปจองเมื่อกี้คนเยอะจัดเลยวันงานอ่ะเจอกันเว้ยจงเก่งเจอกันหนึ่งของดีเจอกันเว้ยไปมาก่อนเจอกันนะคงเข้มมากพร้อมยังครับไกด์โอ้โหทำเลยนี่ถ่ายในงานจริงป่ะเนี่ยน่าจะพิเศษงานจริงมาแล้วใช่เพราะว่าถ้าเป็นกองถ่ายนี่ครูใช้กฎมหาศาลไม่น่าจะใช่นะเออน่าจะเอาฟุตงานจริงมาแหละโอ้ดีจังเลยเนี่ยมันคืองานพูดถึงประเพณีไปเลยแล้วก็อินเสิร์ตไปส่วนอย่างนี้เนาะปีนี้คือครับคือจะไม่แน่นะบอกว่าแต่ว่าก็นี่ไงก็มีโปรดักชั่นใหญ่ใส่เต็มเลยเปล่าวะไม่พี่มีคนยืนดูผมว่าน่าจะใช้บรรยากาศจริงครับใช้บรรยากาศจริงไปถ่ายในบรรยากาศจริงเนี่ย
แต่ถ้าถ่ายบรรยากาศจริงนี่แสดงว่าเตรียมตัวกันเป็นปีเหมือนกันเนาะเออต้องรอให้เราต้องรู้ว่าต้องเตรียมยังไงทุกคนมันแน่นมากไม่หรออืมใช่ป่ะอะไรหรือเปล่าพญาที่มึงกลัวรูปปั้นพญานาคเหรอเปล่าแต่หน้ามึงดูถอดสีมากเลยนะเว้ยมีอะไรหรอกไปไปว่ากันดีชัดมากเลยอ่ะปีนี้แต่เขาเห็นแค่แบบเดียวอ่ะลูกแรกอ่ะเฮียไม่ตั้งใจดูอ่ะสวยว่ะอุ้ยไม่ทันนู่นๆๆเฮ้ยเฮ้ยทันมาตัวเองเมื่อกี้อันนี้เห็นชัดเลยสวยอ่ะสวยเลยเมื่อกี้สวยไหมเท่าตัวเองนะอืมเหม็นเบื่อใหญ่อ่ะรู้แล้วว่าแฟนสวยใช่เปล่าใช่หัวไหมเนี่ยใช่โลตังใหญ่โอ้ยกูเห็นไม่ทันว่ะกูเห็นบ้างลูกเมื่อกี้ที่ทานบอกอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะโอ้ยหัวแล้วเห็นกันสองคนเนี่ยรู้เปล่าคุณทำเนี่ยเออทันเห็นอยู่เห็นป่ะพี่ยาดูน่ะเห็นขึ้นเยอะมากเลยนะอืมเยอะเยอะเราเห็นเนี่ยเราเห็นเนี่ยขึ้นเยอะมากอันนี้น่าจะแอดช่วยแหละอืมเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เขาเห็นเขาเห็นชัดมากเลยอ่ะมึงโอเคขึ้นไหมวะพอได้อยู่แต่หน้ามึงดูไม่ค่อยโอเคเลยนะเว้ยกูไม่รู้อะไรนักนะอยู่ดีๆไอ้บอกว่าไม่น่าไปช่วยเขาเลยไงไม่ออกก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเอางี้เดี๋ยวมึงอยู่งานต่อไปเถอะกูกลับที่วัดเองแต่กูกลับไปกับมึงนี่แหละใจเว้ยหลวงพ่อยังอยู่ใช่ไหมอยู่มันไม่เป็นไรนี้ไม่เมื่อคืนที่เขามาพูดคุณน่ะไม่ได้ไปทำอะไรหลวงพ่อใช่ไหมไม่น่าว้าวเฮ้ยนี่สวยมากมีพญานาคตนหนึ่งจำแรงกายเป็นบุรุษก่อนที่ข้าจะเกิดไม่มีทางจะช่วยมันได้หรอกมันสารเขาเป็นผู้หญิงเหรอสัปดาห์ที่แล้วอะแปลงกายเป็นบุรุษไม่ใช่แต่เมื่อกี้เขาบอกมันจับยังจับอะไรไม่ได้แต่เมื่อกี้เหมือนเป็นผู้หญิงบ้างที่กำลังจูบกันอ่ะอีกคนนึงอ่ะตัวทานอ่ะน่าจะชาติที่แล้วน่าจะเป็นผู้หญิงทำไรอ่ะทุกครั้งที่กูอยู่ใกล้ๆนี่ทำไมกูฝันร้ายตลอดเลยวะเออ
แน่หมอนข้างเหรอแน่โผล่แล้วกอดใช่ไหมเนี่ยแน่ไม่กอดว่ะในวาดในวาดอ๋อโอเคยามสองมากเลยนะตอนเนี้ยเพราะมันมืดอะไรมืดด้วยไงเดี๋ยววันนี้กูแซมพางไปเที่ยวหนองคายเองเว้ยเป็นการไถ่โทษที่เมื่อคืนแม่งคนเยอะไปว่ะกูหาหุ้งไม่เจอก็เลยแอบไปจูจีกับแซนอ่ะมึงจะพายพญาไปเที่ยวอ่ะทำไมต้องลากกูมาด้วยวะกูจะอยู่ดูแลหลวงพ่อที่วัดโอ้ยหลวงพ่อเขาไม่อยู่กับมึงหรอกเว้ยไม่งั้นเขาไม่ไล่ให้กูพางมาด้วยหรอกแล้วเดี๋ยววันนี้นะพี่จะพาไปถ้ำถ้ำอะไรครับเป็นถ้ำที่ทุกคนเนี่ยเห็นแล้วจะต้องชอบค่ะเขาว่ากันว่าถ้ำนี้นะเป็นเส้นทางสู่เมืองพญานาคซึ่งในถ้ำเนี่ยก็จะมีหินงอกหินย้อยนะรับรองว่าเข้าไปเนี่ยขนลุกขนลุกเลยที่เราพูดถึงเมื่อคืนน่ะโอ้ยสะพานตกใจนึกว่าสะพานเป็นรูทำไมมึงถึงใจกูไปเที่ยวด้วยวะหรือว่ามึงติดใจอยากนอนต่อที่ศาลามึงพูดมากมึงในวัดมากพูดมากหนักเปิดเรื่องอุ๊ยใช่เหรอใช่ใช่ไหมใช่มาใช่อะไรชิงช้านี่ไงจำไม่ได้เหรอชิงช้าที่ตั้งตัวสั่นอยู่ไงท่านต้องขอบคุณมึงนะเว้ยถ้ากูไม่ได้มึงช่วยวันนั้นอ่ะเขาจมน้ำตรงนี้แสดงว่ากูคงตายไปแล้วมันก็เป็นเรื่องดีเรื่องที่กูจะจมน้ำตายวันนั้นเหรอก็ถ้ากูไม่ได้ช่วยมึงวันนั้นเราก็คงไม่ได้เจอกันป่าวะอืมเฮ้ยจีบกูปะเนี่ยอุ้ยแรงเดี๋ยวกูพาไปเที่ยวที่อื่นต่อน่ะไปไหนอ่ะเขินเขินเนาะจีบกูปะเนี่ยพอเขินแล้วก็เดินหนีโอ้บุคลิกเขาละยากกับตอนเด็กเลยนะพยาโอ้ยวัดพระธาตุบางปูนเคยไปโอ้เสื้อปูเสื้อปูแรงมากนะเสื้อปูปูอ่ะเนี่ยวัดพระธาตุบางปูนเลิศยังไม่เคยไปเลยอ่ะหนองคายใช่ปะไม่เคยไปจังหวัดหนองคายเลยเคยไปไม่เคยโอ้ยสักคู่ช่ำๆดูดิคู่ที่เขาเป็นแฟนกันเขายังไม่ใส่เสื้อผู้เลยอ่ะเออแต่คู่ที่บอกว่าไม่ได้คิดอะไรกันเนี่ยใส่เสื้อผู้เฉยโอ้ยนี่ก็เคยไปน้ำดินเพียงเราถึงละถ้ำดินเพียงเข้าไปในถ้ำเลยอ่ะเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังตอนรีแคปทางนี้เนี่ยเป็นทางผ่านของธิดาพญานาคแล้วธิดาพญานาคเนี่ยก็ไปแอบรักกับเจ้าชายบนโลกมนุษย์แต่พอถึงวันออกพรรษาแล้วเนี่ยธิดาพญานาคก็ต้องกลับเข้าสู่เมืองบาดาลแต่ตอนกลับเนี่ยเจ้าชายแอบตามกลับมาด้วยสุดท้ายแล้วอ่ะเจ้าชายก็รู้ว่าคนที่ตัวเองรักเป็นพญานาคเจ้าชายรับไม่ได้ก็เลยต้องตัดขาดจากกันไปอ๋อเหรอนี่คือที่มาใช่ไหมนี่คือสตอรี่หรอตรงเนี้ยชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นหีบศพของพ่อปู่อินนาคาราชนี่เขาไปถ่ายในสถานที่จริงเลยนะสถานที่จริงเลยเป็นอย่างนี้เลยชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นเสาศาลาพันห้องที่ค้ำเมืองบาดาลไว้
สวยเนาะสวยมากไปแล้วยังไม่หมดมีก็จะมีห้องเก็บสมบัติอะไรเงี้ยเป็นไงชอบไหมพยาสวยมีอีกไหมอ่ะไปอีกเหรออยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่อะไรวะขายของนิดนึงอยากสดชื่นกินกันนี้สปอนข้าวสปอนใจเว้ยกูไปหาอะไรกินก่อนนะหิวเป็นเม็ดฟู่เหรออืมเป๊ะอยู่นะเป๊ะอยู่นะชื่นต้องลองนี่เว้ยเป๊ะอยู่นะใส่น้ำน้อยจังเออทำไมเมื่อกี้ดูเหมือนขวดน้ำขวดใหญ่เลยเออว่ากินได้ยังวะกินได้แล้วทำไมต้องถามเดี๋ยวไม่ละลายเลยค่ะรอหมดก่อนสิค่ะอ่ะลองดูจะปิดทำไมวะกูจะกินเนี่ยเออทานเมื่อคืนกูฝันร้ายอีกแล้ววะมันฝันร้ายอีกแล้ววะฝันว่าอะไรก็ฝันเรื่องเดิมอะแต่ว่าครั้งนี้มีมึงในความฝันด้วยนี่มึงจะบอกว่าเป็นเพราะกูเหรอที่มึงฝันร้ายอะเปล่าสร้างมันเถอะไปเขายังไม่ได้พูดเลยลูกว่าถ่ายโซ่ก็ชื่อเพราะอะโอ้ยไม่นี่ไงมีพญาคุดแล้วไม่เคยไปเลยมีพญาคุดมาเกี่ยวแล้วเนี่ยอย่างน้อยในวัดสวยจังเลยโอ้ยเออเนี่ยดูดิเนาะเออสวยมากเลยโอ้แล้วเห็นวิววิวสวยมากเห็นวิวไกลมากอันนั้นข้ามไปก็ลาวถูกป่ะถูกเป็นนี่เป็นแบบแม่น้ำโขงอันนั้นคือแม่น้ำโขงเหรอแม่น้ำโขงบ้านนึงเหรอวะตอนจังหวัดหนองคายเขาเรียบโขงเลยแต่ยังบอกว่าอยู่วัดกับหลวงพ่อไม่ใช่หรอวะที่เนี่ยบ้านยายกูก็แวะมาหายายอยู่บ่อยๆบ้านยายทำไมมึงไม่อยู่บ้านยายแล้วบ้านก็อลังการนะต่างจังหวัดนะคนต่างจังหวัดแล้วบ้านหลังขนาดนี้กูก็มีเหตุผลของกูที่กูไม่จำเป็นต้องบอกมึงแต่ถ้ามึงยังดันทุรังที่จะถามกูจะถือว่ามึงมันจะหาว่ามึงเสือกเว้ยโอ้โหพูดจาไม่เพราะเลยนี่บ้านคุณยายนะคะไม่ใช่บ้านตัวเองตายแล้วดูบ้านดูไม้กระดานแผ่นก่อนรู้แล้วยังพูดอีกก็คือเศรษฐีในเมืองในจังหวัดนั้นน่ะทันเวลาเย็นพอดีเลยยายเตรียมอาหารไว้ต้อนรับเพียบเลยนะยายดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายายก็ผมขาวเหมือนแล้วเหมือนกันเนาะตั้งแต่เจอครั้งก่อนนู้นยังผมดำอยู่ผมขอโทษนะครับที่ไม่ค่อยได้โทรหาคุณยายเลยเพราะว่าที่ศูนย์ฝึกเขาเข้มงวดเรื่องโทรศัพท์มือถือมากผมเลยลืมยายไปเลยใช่ไหมโอ้ยโอ้ยคุณยายหาคนช่วยจริงครับที่หน่วยฝึกเขาเข้มจริงขนาดผมจะโทรหาแซนยังไม่มีเวลาเลยครับคุณยายเพราะผมต้องโทรหากิ๊กคนที่1กิ๊กคนที่2กิ๊กคนที่3เรื่องไอ้ถึงแซนเนี่ยหาเรื่องโทรแล้วครับคุณยายเขาเพิ่งหายโกรธไปนะได้ข่าวเพิ่งงอเขาเสร็จผมต้องพูดคำหยาบไงคะพูดไอ้อีต่อหน้าคุณยายแบบนี้กล้าขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคุณยายดูดิคุณยายไม่ช่วยผมเลยอ่ะเอาช่วยทำไมอ่ะยายอ่ะจะฝากด้วยนะว่าให้อีกข้างหนึ่งจะได้เท่าๆกันไงข้างจะไม่ขาดกันน่ารักยายก็พูดแล้วที่เพื่อนใหม่ทานนะลูกทำไมยายคุ้นหน้าจังอ่ะสวัสดีครับยายเก่งอ่ะผมคือเด็กที่จมน้ำที่ทานเคยช่วยไปตอนนั้นนะครับฮะโอ้ยจริงด้วยตายแล้วนี่ถ้าไม่บอกยายจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นคนคนเดียวกันเรื่องมันบังเอิญมากเลยครับผมกลับมาเจอทานอีกครั้งตั้งแต่ตอนนั้นผ่านมาเป็น10ปีเราวนกลับมาเจอที่ศูนย์ฝึกได้ไงก็ไม่รู้ครับอืมใช่บังเอิญจนหน้าตกใจอ่ะ
ยายมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อเปล่าคุณยายยินดีต้อนรับนะไปไปเที่ยวกันมาเหนื่อยๆเนี่ยไปกินข้าวกันดีกว่ากำลังร้อนๆเลยนะครับไป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 ดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนั้นจะพี่ยากี่กันเองพี่ใหญ่ดิMVP ขโมยซีนเรียบหมดขโมยซีนจริงโอ้ยอายโอ้ยฉันชอบมากสุดท้ายฉันชอบการพาไปเที่ยวเออพอมันเริ่มพอมันออกมาจากศูนย์ฝึกปุ๊บมันก็มีเรื่องราวไปเยอะอีกไงทีเนี้ยสรุปแล้วกับพญานี่ยังไงอ่ะอุ้ยหมายความว่าไงพี่แซนพี่มองออกนะเพราะว่าสายตาเราเนี่ยมันฟองมากอุ้ยอุ้ยสายตามันหลอกกันไม่ได้เพื่อนร่วมงานแค่เพื่อนร่วมงานแต่พี่ใหญ่เขาก็บอกกับพี่เรื่อยๆนะว่าตอนอยู่ที่ศูนย์ฝึกเนี่ยพานจะเป็นห่วงเพื่อนที่ชื่อพญามากมากมากเป็นพิเศษเลยบางทีเนี่ยก็อาจจะเกินเพื่อนด้วยซ้ำมั้งเขินหนึ่งแซนก็รู้ไม่ใช่หรอว่าผมไม่อยากรู้สึกแบบนั้นแล้วทำไมอ่ะเป็นเพราะว่าพญาเขาเป็นผู้ชายหรอนี่ดูคู่พี่เป็นตัวอย่างพี่กับพี่ใหญ่เนี่ยไม่ว่าใครจะพูดยังไงนะพี่ก็ไม่สนเลยมันก็เลยทำให้ไม่ว่าพี่ใหญ่จะติ้งต้องหรือว่าปวดประสาทพี่มากแค่ไหนพี่ก็ยังรักพี่ใหญ่มันไม่ใช่เพราะเหตุผลนั้นหรอกพี่แซนชอบก็บอกว่าชอบรักเขาเนี่ยก็บอกว่ารักรู้สึกยังไงเนี่ยก็บอกกับพยาเขาไปสิเวลาเดี๋ยวตายไงไม่ต้องทำอะไรให้มันซ้ำซ้อนก็บอกว่ามีแฟนแล้วแฟนตายหมดไปเลยไม่แต่ความรู้สึกมันไปแล้วไงมันก็ค่าเท่ากันป่ะไม่อยากให้คนที่ก็คือคนนี้ก็คือคนที่เรารักถึงไม่ได้บอกก็คือคนที่เรารักป่ะเป็นอันตรายอ่ะนี่เห็นไหมเขาเลยพยายามจะตัดแบบไม่โทษตัวเองได้เล่านั่นความสัมพันธ์ที่พ่อแม่เสียเนี่ยก็เป็นเพราะอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับทางสักหน่อยถ้าเป็นจริงๆนะก็ฝังใจเรื่องพ่อแม่พี่กับพี่ใหญ่เนี่ยก็รู้สึกผูกพันกับแกเราสองคนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเออจริงพี่แจ๊คพูดถูกเมื่อก็จริงจะเกิดขึ้นกับคนที่ผมรักแล้วหมอชโลทอนล่ะมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกกับพี่แซนพี่ว่าแกอ่ะกังวลแล้วก็คิดมากจนเกินไปดีนะเขาสนิทกันดีเนาะขนาดกับแฟนสิ่งร้ายๆที่เกิดเพื่อนเขาสนิทขนาดเนี้ยมันก็ควรที่จะหายไปจากแกได้แล้วอ่ะใช่ปะสนิทได้คุยกันได้ทุกเรื่องผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะตั้งแต่เจอกับไอ้พญาเหมือนผมก็เห็นภาพลางสังหรณ์หรือภาพที่มันบอกอนาคตบ่อยขึ้นเรื่อยๆอ่ะเหมือนกับว่าผมต้องถูกทำให้รู้เรื่องร้ายๆเกี่ยวกับมันเพื่ออะไรเพื่อปกป้องมันโอ้ยพูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับโดนคำสาปผมก็คิดแบบนั้นแหละครับพี่แซนเหมือนมีใครบางคนต้องการให้ผมจะต้องเจอกับมันเลดี้บูเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างเออเลดี้เหรอเลดี้เออป่าหยุดเพ้อเจ้อได้เล่าแต่สบายมากเลยนะเนี่ยบ้านต่างจังหวัดเป็นแบบเนี้ยเอาละเอาละวิญญาณวิญญาณของเธอทั้งสองต้องปกป้องทานด้วยนะอย่าให้เกิดเรื่องไม่ดีกับเขาทั้งคู่
เหมือนอย่างที่หลวงพ่อเคยทำนายไว้เลยเอาหลวงพ่อทำนายอะไรไว้อะใครอะอ๋อแต่เงาน้ำใช่ไหมไอ้เราก็นึกว่าอะไรแบบเงาดำๆอะไรอะไรเงี้ยระแวงไปหมดเออผมบอกก่อนนะว่าอาณาเขตบ้านคือใหญ่อลังการดาวล้านดวงมากนะถูกเนี่ยก็คือมหาเศรษฐีอ่ะง่ายง่ายอ้าวเฮ้ยยังไม่นอนเหรอวะสงสัยแปลกที่อยู่ง่ายแปลกใจอยู่ยากว่ะหัวพับที่อยู่ง่ายพับใจอยู่ยากจะพูดก็พูดผิดเนาะล้อเล่นใครมานั่งคิดอะไรเพลินๆอ่ะคิดว่าที่กูมาที่นี่อ่ะแล้วกูอยากรู้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในตำราหนังสือหรือเหตุการณ์บั้งไฟพญานาคนั่นเห็ดในสิ่งที่เสือเสือในสิ่งที่เห็ดคุณรู้ปะหนังเรื่อง15ค่ำเดือน11อ่ะกูดูวนไปวนมาหลายรอบมากเลยเว้ยแล้วดูทุกเรื่องเกี่ยวกับพญานาคแล้วยิ่งกูดูมากขึ้นเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งทำให้กูรู้สึกคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นแม่งโคตรประหลาดเลยจนกูเก็บไปฝันเป็นตุเป็นตะจนเก็บไปวาดในไดอารี่ของมึงแล้วก็คิดว่ากูหน้าเหมือนผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไงแล้วกูรู้สึกแปลกทุกครั้งกับมึงโดยเฉพาะเวลาได้อยู่ใกล้มึงอุ้ยเหมือนกับจีบเหรอเราเคยเจอกันมาก่อนที่จะไปฝึกที่ค่ายเหรอก่อนที่มึงจะช่วยกูตอนที่กูจมน้ำตอนเด็กอ่ะกูรู้สึกเหมือนว่ากูกับมึงเคยเจอกันเมื่อก่อนนั้นมันนานมากๆไปแล้วมึงใช้มุกนี้จีบสาวที่ฝรั่งเศสใช่ป่ะแม็กซิมโบกูไม่ได้ใช้มุกนี้จีบสาวอย่างเดียวเว้ยกูใช้มุกนี้เฉพาะคนที่กูถูกใจอุ๊ยอันนี้คือมึงโอ้ไอ้แม่งกับคุณไปไปนอนได้แล้วป่ะเถิน1สวัสดีบ๊อบว้าววายอะไรก่อนที่ฝรั่งเศสเขาใช้วิธีนี้เป็นการบอกลาแล้วก็ตักถ่ายอย่ามาอ้างกูเข้าใจแล้วไปนอนได้ยังเม็กซิโบกูว้ายว้าวโอ้อันนี้คือ French kiss หรอเมื่อกี้บอกทักถ่ายแล้วบอกลาแล้ววันนี้คืออะไรส่วนเนี้ยเขาเรียกว่า good night kiss โอ้โหไปนอนแล้วโอ้โหอีกคนกระโดดน้ำลงไปแล้วแหละถ้าเป็นฉันฉันโดดแล้วเนี่ยละลายละลายกองกันตรงเฮิร์ดม้วนต้วนวันหลังก็ไปทำบ้างเฮ้ยอุ้ยฮะเดี๋ยวนะเดือนสิบเอ็ดฟ้าแรงขนาดนี้ใช่หรอไม่มันเป็นแบบไม่ปกติไงเออมันเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติแล้วเนี่ยคุณหมอใช่ไหมน่าจะใช่ใช่หรอก็คอนโดเนี้ยไม่ใช่นิทานกลับมาแล้วเอ้ากลับมาแล้วหรือหรือว่าก่อนที่จะกลับก่อนที่จะมาเหรอก็ทำแถลงมั้งนะนี่สาวสวยมากอ่ะใครโทรมา
รักเขาเนี่ยก็บอกว่ารักรู้สึกยังไงเนี่ยก็บอกขอยาเขาไปสูบผมไม่อยากให้คนที่ต้องมาอยู่ใกล้ผมต้องเอากลับมาแล้วเป็นอันตรายถ้างั้นใช่ไหมสงสัยแกอ่ะเลิกโทษตัวเองได้แล้วกลับมาจากหนองคายอ่ะตัวมึงหลายรอบมึงไม่รับวะก็ไม่ได้มีธุระอะไรสำคัญกูเลยขี้เกียจรับนี่มึงพยายามหลบหน้ากูอยู่ใช่ปะทำไมกูต้องหลบหน้ามึงด้วยวะอุ้ยอุ้ยเออชี้อะไรเนี่ยตกใจเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะขวางกูทำไมอยากเจ็บตัวเหรอหวยใช่กูอยากเจ็บตัวกูอยากเจ็บมากเลยนี่คราวนี้มึงบอกกูได้ยังหลบหน้ากูทำไมกูไม่ได้หลบหน้ามึงโอเคงี้เรางี้ถ้ากูต่อยชนะมึงได้เนี่ยมึงต้องยอมรับนะว่ามึงอะหลบหน้ากูมึงคิดว่ามึงจะชนะกูได้เหรอลองดูไหมล่ะกูจะล้มมึงให้ดูใกล้อะไรเบอร์นั้นก่อนต่อยด้วยอะไรก็อะไรกันเออใกล้ขนาดนั้นจะต่อยกันด้วยอะไรแล้วดูสายตาของพานะมองตั้งแต่ปากแบบยันสายตาเลยไม่ได้อยากต่อยด้วยหมัดแล้วมองขนาดนั้นน่ะไม้จะบอกว่าใส่ไอ้นี่ก็ได้นะใส่นวมก็ได้ป่ะเออโอ้ยควรบอกว่าต่อยเปียวเงี้ยถ้าโดนนี่คือเจ็บจริงเลยนะเจ็บหนักเลยด้วยคือยังเหมือนเดิมนะไม่ชอบเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยเจ็บเปล่าเสียงเฮ้อๆเนี่ยเหรอเออเนี่ยทำไรล่วงจ้ะโอ้โหว้าวโอ้ยพอดนะเปิดเกมไงกันบ้างเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ท่านี้ทำไมมาจบทำไมมาจบที่ท่านี้อ่ะหกเจ็ดเอ้ยแปดจับแล้วจับแล้วจับแล้วปล่อยสิแพ้ปล่อยสิต่อไปอ่ะกูโทรหามึงมึงต้องรับเข้าใจไหมเข้าใจไหมน่ารักเหมือนกันดีกว่าเราอ่ะแพ้เขาทุกประตูเลยโอ้ยแต่เอาจริงนะถ้ากดเมื่อกี้เจ็บนะเออโหวันนี้พวกนายจะได้เจอกับหัวหน้าทีมหน่วยที่1ที่จะมาคอยดูแลและรับผิดชอบคดีร่วมกับพวกนายทีมของเรามีหัวหน้าทีมที่มีผู้ชายแล้วพอดีเมื่อเช้าตอนผมมารายงานตัวเจอทีมหน่วยที่3มีหัวหน้าทีมเป็นผู้หญิงอย่างเท่เลยครับพวกนายนี่ถือว่าเป็นทีมที่โชคดีนะที่ได้หัวหน้าทีมที่มีประสบการณ์ทำคดีจับผู้ร้ายมาไม่เคยพลาด
แสดงว่าต้องเป็นหน่วยที่1เลยใช่มั้ยครับเป็นใช่จันทร์ใครสารวัตรเหรอนั่นไงสารวัตรหัวหน้าพวกนายนะผู้หมู่ผู้กองเหรอกองเปิดตัวใหญ่มากรังแล้วเริ่มด้วยคดีนั้นแน่เลยอ่ะทุกคนทำความเคารพคดีใครนะดาบอะไรสักอย่างที่จมน้ำอ่ะสารวัตรโว้ยโอ้สารวัตรที่รู้จักทุกคนผมพันตำรวจตรีอัคคณีอัศวะวัยศูนย์หัวหน้าทีมพวกคุณโอ้เนี่ยเต็มคาราเบลเลยว่ะไม่เห็นผู้กองสารวัตรจะบอกกันเลยนะครับว่าจะมาเป็นหัวหน้าพวกเราอ๋อเขาได้อัพตำแหน่งเหรอถ้าผมบอกพวกคุณก่อนเมื่อก่อนเป็นผู้กองผมก็ไม่ได้เห็นความตั้งใจของพวกคุณที่พูดไว้กับผมในวันที่จบการฝึกอบรมสิเอื้อกผมยังจำคำพูดพวกคุณได้อยู่เลยนะวันนั้นกูพูดเชี่ยไปบ้างวะมึงด่าเขายับเลยใหญ่เอาละจำเอาไว้ให้ดีว่าที่นี่คือสนามจริงไม่ใช่แค่สนามฝึกทำงานกับผมมีกฎง่ายๆอยู่แค่3ข้อ 1. ทีมเวิร์คจะไม่มีการฉายเดี่ยวไม่มีการโซโล่หรือทำอะไรตามอำเภอใจเด็ดขาด 2. คำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดห้ามขัดขืนหรือถ้าใครไม่ปฏิบัติตามผมไล่ออกทันทีและข้อที่3ห้ามนำเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานเด็ดขาดและจำเอาไว้ด้วยว่าทุกครั้งที่ออกไปสืบคดีจะต้องไม่มีคำว่าผิดพลาดเด็ดขาดเพราะถ้าคุณผิดพลาดเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าคุณกำลังทิ้งความยุติธรรมและความจริงของคดีไปเรื่องพ่อแม่ใช่ไหมทั้งหมดทราบฮูย่าไม่ต้องฮูย่าแล้วที่นี่ไม่ใช่ศูนย์ฝึกผมหวังว่าเราจะได้ร่วมทีมกันไปนานๆคงไม่มีใครจะต้องถูกผมไล่ออกเร็วๆนี้ไอ้เชี่ยวนะกูปวดเชี่ยพ่อวะแต่ละคนเขาอ่อนแล้วมึงก็เหมือนกันนะเงียบกูจำไม่ได้กูด่าเขาไปมั้งเนี่ยกูดีใจจังดีใจเหี้ยอะไรล่ะกูโดนแดกแน่สัตว์เดี๋ยวเอาข้อมูลทั้งหมดขึ้นจอเลยได้ครับเอาเข้ามาทุกคนหาที่นั่งเลยครับมีเว้นช่วงไม่ยอมนั่งด้วยกันสารวัตรครับข้อมูลที่หาได้แล้วครับให้ทีมไปนี่ผู้หมวดสิงห์เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมเราคอยซัพพอร์ตข้อมูลด้านไอทีสวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้หมวดสิงห์ครับฝ่ายไอทีฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับส่วนด้านนั้นชื่อวิทย์เป็นคนคอยให้ข้อมูลด้านนิติเวชไหนขอดูฟอร์เรนซิกหน่อยสิน ี่คือคดีแรกของพวกคุณคดีสังหารโหดคนร้ายฆ่าข่มขืนผมเคยได้ยินคดีนี้ตอนฝึกอยู่ที่ค่าย2คนมีคดีฆ่าข่มขืนศพถูกยิงถูกแขวนคอแล้วก็ถูกตัดอวัยวะเพศเหมือนแบบนี้เลยครับใช่ซึ่งตอนนี้เกิดคดีฆ่ารายที่3แล้วคดีที่1ผู้ตายชื่อโอ่งอายุ45ปีสภาพศพถูกตีถูกตัดลิ้นใช้น้ำตาเทียนและตัดอวัยวะเพศเพิ่งพ้นโทษมาไม่ถึง2อาทิตย์จากคดีข่มขืนลูกเลี้ยงต่อไปคดีที่2ผู้ตายชื่อชินอายุ30ปีสภาพศพเหมือนกับคดีแรกถูกฟ้องร้องในคดีโดยสารหญิงสาวที่แต่งตัวเซ็กซี่แต่ยังไม่ทันได้สอบสวนก็เสียชีวิตเสียก่อนคดีที่3ถูกพบเมื่อวานผู้ตายชื่อกอนอายุ55ปีผู้ตายเพิ่งถูกยกฟ้องกับคดีกระทำผิดเราเพราะหลักฐานไม่เพียงพอลักษณะการตายเหมือนกับอีก2คดีการตายของทั้ง3คดีเนี่ยมีลักษณะการตายที่คล้ายกันนะครับแบบนี้เรียกว่าคดีฆาตกรรมต่อเนื่องหรือเปล่าครับแต่ทำไม
ยังไม่พบอวัยวะเพศที่ถูกตัดทางตำรวจส่งคดีนี้ให้เราเพื่อเร่งสืบสวนคดีและปิดคดีนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดกำหนดระยะเวลาภายใน1อาทิตย์เพราะไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกกับข่าวนี้ผู้กองครับตำรวจใช้เวลาเป็นเดือนยังปิดคดีนี้ไม่ได้นี่ให้เวลาพวกผมแค่อาทิตย์เดียวคนร้ายเป็นใครยังไม่รู้เลยนะครับคนร้ายเพิ่งเข้ามามอบตัวเมื่อเช้าและให้การรับสารภาพทุกอย่างว่าเป็นคนทำแล้วจับคนร้ายได้แล้วจะส่งคดีให้พวกเราทำทำไมครับคนร้ายที่เข้ามามอบตัวมีทั้งหมด3คนทุกคนรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าแต่พวกเขาไม่ได้จงใจฆ่าเป็นการถูกบังคับฆ่าใครบังคับปะวะจบไม่มีอะไรต่อใช่ไหมไม่หมายความว่าไงปิดเลยนะบังคับฆ่าเนี่ยโดนสั่งให้ทำอย่างนี้หรอหมายถึงว่าโดนสะกดจิตให้ทำอย่างนี้หรอไม่อาจจะบังคับแบบว่าขู่ไงว่าถ้าไม่ทำนะเดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ปะคือน่าจะต้องโดนสั่งอะโดนสั่งให้กระทำก็คือเหมือนกับจริงๆแล้วฆาตกรอาจจะเป็นแค่คนเดียวกันแต่ว่าก็หาคนมาเพื่อเบี่ยงเบนคดีอะไรประมาณเนี้ยความรู้สึกนะคือฆาตกรจริงอ่ะแต่ยังไม่มาไม่เจอใช่ไหมใช่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 ก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตำรวจเชื่อปุ๊บมันจะอาจจะกลายเป็นเชื่อแพ้เอาแพ้ไปจบคนทำจริงก็ยังลอยนวลอยู่อะไรงี้ไปเมาดีกว่าได้รีแคปกันเอาละครับทุกคนเป็นยังไงบ้างกับเรีแอคชั่นลางสังหรณ์นะจ๊ะ EP ที่3เนาะโอ้โหสนุกมากสนุกจริงสนุกจริงชอบโอเคยังไงติดตามพวกเราไปในคลิปถัดไปนะครับกับรีแคปจ้ะสำหรับคลิปนี้รีแอคชั่นพวกเราไปก่อนนะครับไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายครับ